วันนี้มาทดสอบเป็นแอมอะคูสติกนะครับของยี่ห้อ Livo หรือ Lilevo นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น A30 นะครับก็เป็นแอมอะคูสติกที่มี2 input input หนึ่งก็คือเสียบไมค์ได้นะครับแล้วก็อีก input หนึ่งเนี่ยก็เสียบกีตาร์นะครับก็ตอนนี้เสียงวันนี้ที่ถ่ายทำทั้งหมดนะครับก็คือว่าเป็นเสียงจากแอมอย่างเดียวนะครับเสียงพูดผมก็พูดใส่ไมค์ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ก็ต่อผ่านแอมนี้นะครับแล้วก็กล้อง close mic เนี่ยมันจะรับแค่หน้าปัดรับแค่ภาพนะส่วนอีกกล้องอีกตัวนึงผมวางไกลไว้หน่อยที่ถ่ายเห็นตัวผมทั้งหมดเนี่ยใช้คอนเดนเซอร์ไมค์เพื่อจับเสียงรูมคือเสียงทั้งห้องเหมือนว่าเสียงบรรยากาศที่ออกจากลำโพงจริงๆนะครับความดังเนี่ยถือว่าแอมเนี่ยตัวเนี้ยขนาด30 วัตต์แต่ดังเหลือเฟือนะครับก็คือดอกลำโพงติดมาเป็นดอก 6.5 นิ้วแต่ผมคิดว่าความดังค่อนข้างโอเคนี่ผมเปิดวอลลุ่มแค่นี้นี่ก็ดังในห้อง20ตารางเมตรนี่หนวกหูสบายๆนะครับคือดังกระหึ่มมากนะแล้วก็มีความชัดเจนดีไม่ค่อยออกมาแบบว่าพล่าๆหรือแตกๆเวลาเปิดดังๆคือแอมนี่เป็นแอมที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะเป็นตู้ไม้แบบเพียวๆเลยเต็มๆเลยโอเคมาดูปุ่มปรับหน้าจอมันก่อนนะครับหน้าปัดมันchannel 1นะครับเป็น channel ของไมค์นะไมค์ channel ก็จะมีวอลลุ่มแล้วก็รีเวิร์บนะครับเนี่ยไมค์ผมเปิดอยู่แค่นี้เองครึ่งนึงก็ดังมากละรีเวิร์บปิดไปก่อนนะครับก็จะแห้งๆอันนี้เสียงไมค์นะครับอันนี้เสียงกีตาร์แยกกันนะรีเวิร์บแยกกันพอเปิดรีเวิร์บไมค์สักครึ่งนึงมันจะคล้ายๆเหมือนมีเอ็กโคหน่อยๆสะท้อนนะครับลองเปิดสุดเลยเสียงจะสะท้อนเยอะอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของคนนะครับผมขอแบบเปิดรีเวิร์บนิดเดียวน้อยๆแล้วกันนะครับประมาณนั้นต่อมาก็มาดู channel ของกีตาร์มันนะก็จะมีวอลลุ่มมี EQ 3แบนชัดเจนเบส middle treble นะครับแล้วก็มีคอรัสมีรีเวิร์บนะครับมีดีเลย์รีเวิร์บครบเลยตอนนี้รีเวิร์บผมเปิดกลางๆอ่ะกลางครึ่งนึงเดี๋ยวลองฟังดูลองเปิดรีเวิร์บสุดนะครับจะกระหึ่มแล้วก็ลองปิดรีเวิร์บไปดูนะครับผมขอเปิดรีเวิร์บประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่เยอะมากให้มันมีความฟุ้งๆนิดหนึ่งที่ผมชอบเล่นแบบบางทีกีตาร์บางครั้งอะคูสติกกีตาร์เนี่ยถ้าเกิดเรามีแค่แอมป์กีตาร์ไฟฟ้าเรานำมันมาเสียบกับพวกแอมป์ทั่วไปบางทีย่านเสียงมันจะไม่ได้แบบนี้นะมันจะมีความแบบว่าหนาๆทึมๆย่านไฮฟรีเควนซีไม่ค่อยออกย่านเบสจะแบบแปลกๆเพราะแอมดอกลำโพงของดอกกีตาร์รวมถึงชุดภาคปีแอมเนี่ยมันจะเป็นแบบโฟกัสย่านมิดเลนสไตล์กีตาร์ไฟฟ้ามากกว่าแต่แอมอะคูสติกมันอีกโทนเสียงหนึ่งอีกย่านหนึ่งครับก็ถ้าเกิดกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเราไม่มีแอมอะคูสติกเราอาจจะต่อเข้าลำโพง PA ลำโพง Active Speaker ก็พอให้คุณภาพเสียงที่ดีได้แต่พวกนั้นเวลาเราใช้จากปิกอัพไพโซเนี่ยปิกอัพที่มันฝังใต้บิททั่วๆไปของกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเสียบต่อเล่นแล้วจะรู้สึกว่าเสียงมันจะแห้งๆแบนๆนิดนึงนะครับคาแรคเตอร์มันจะแบบเนื้อเสียงอะคูสติกไม่ค่อยออกเท่าเมื่อเทียบกับแอมอะคูสติกตรงๆนะครับอันนี้จะได้แบบย่านเบสย่านแบบกลางต่ำเยอะกว่าเสียงไม่ค่อนข้างไม่แข็งนะแล้วก็ชัดเจนมากลองมาเช็คคอรัสมันก่อนนะเอฟเฟคคอรัสมันให้มาก็มีปรับได้ปุ่มเดียวคือปุ่มสปีดนะครับน้อยๆมันก็จะแกว่งช้าๆนะครับเยอะๆดูนะครับคอรัสเสียงคล้ายๆพอคอรัสเปิดเยอะๆนี่ลักษณะมันเหมือนเสียงออกไปคล้ายๆเอฟเฟคไวบราโตเทมโมโลพวกนั้นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยว
ี๋ยวเปิดคอรัสทิ้งไว้แค่นี้นะแล้วเปิดดีเลย์ขึ้นมานะครับดีเลย์คือเสียงสะท้อนอันนี้คือเปิดแล้วมันเหมือนว่าปรับไทม์ของดีเลย์เปิดสุดเลยครับว่าไทม์มันหน่วงได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ถือว่าหน่วงได้ค่อนข้างเยอะนะผมขอเปิดดีเลย์น้อยลงมานะเปิดคอรัสน้อยๆนะประมาณนี้รู้สึกว่าดีเลย์เปิดให้มามันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเสียงตามคุ้นๆนิดหนึ่งพอเปิดแล้วมันเปิดให้มันสะท้อนหลายๆเที่ยวเนี่ยมันจะดังจนแบบว่ามากวนกีตาร์ให้เกิดฟีดแบ็กได้เพราะนี่ผมนั่งใกล้แอมป์แล้วแอมป์มันค่อนข้างเสียงดังนะครับขอปิดไปเป็นแห้งๆดีกว่าโอเคมาเช็คปุ่ม EQ นะครับสุดท้ายก็จะมี3แบรนด์มีเบส Middle Treble นะครับไล่ทีละปุ่มมากเบสออกมาพอเปิดเยอะๆนี่ก็หึ่มเหมือนกันเบสโอ้เบสดังแบบล้นลั่นห้องคือสบายนะครับใครกลัวย่านเบสไม่พอนี่ไม่ต้องกังวลเพียงพอแน่นอนนะครับแอมตัวแค่นี้นี่เสียงแน่นมากลองเป็นย่านมิดเดิลนะครับเสียงกลางสุดท้ายย่านเสียงแหลมนะครับEQ 3ย่านก็มีผลชัดเจนโดยเฉพาะย่านแหลมนี่จะ impact เสียงค่อนข้างเยอะดีนะครับผมว่าจะลองปรับนะครับย่านแหลมเบสขึ้นนะครับ middle อยู่ตรงกลางหน่อยนึงนะครับเสียงน่าจะให้ความรู้สึกที่โอเคขึ้นเป็นแอมป์อะคูสติกราคาไม่แพงที่น่าสนใจมากนะราคาอยู่ประมาณ 3,600 3,700 ราวๆนั้นประมาณนั้นนะครับก็อันนี้เป็นสินค้าของทางร้านมีสินนะครับส่งให้ทดสอบก็ไปลองหาซื้อแล้วก็ไปทดลองดูได้นะน่าจะมีตามร้านเครื่องดนตรีชั้นนำอื่นๆด้วยนะก็ลองไปค้นหาดูนะครับเช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายThank you.